ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบอกได้เลยนะฮะคุณผู้ชมสายหวานคนไหนนะครับที่ขวัญอ่อนนะฮะวันนี้ตั้งสติและตามดูให้ดีๆเลยนะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเมนูของหวานที่เราจะพาสายหวานทุกคนมาดูกันนะครับบอกได้เลยนะครับว่าไม่ธรรมดาครับที่ร้านเคที่เดอะวิชครับเคที่เดอะวิชนะครับได้มีการตกแต่งร้านให้ดูลึกๆลับๆนะฮะด้วยโทนสีดำครับตกแต่งด้วยหนังสือตำราเวทมนต์ต่างๆนะครับราวกับว่าที่นี่นะฮะคือบ้านของแม่มดในนิยายเลยทีเดียวครับทีเด็ดของร้านเคที่เดอะวิชนะครับคุณผู้ชมคือการตกแต่งนะฮะที่เขาเอาบรรยากาศของโลกเวทมนต์นะฮะที่เราคุ้นเคยกับพ่อมดแม่มดไม่ว่าจะเป็นพร็อพโชว์หรือแบบจะเป็นพวกเข็มกลัดนะฮะของที่ระลึกซึ่งก็จะเป็นลายแบบแฟนซีซึ่งตอนนี้เข้าใกล้เทศกาลฮาโลวีนแล้วนะฮะใครที่แบบติดตามหรือสะสมแนวนี้นะครับมาที่นี่ได้เลยเคที่เดอะวิชนะฮะอันนี้นะฮะแค่ส่วนหนึ่งที่น่าสนใจของร้านเคที่เดอะวิชนะครับแต่ทีเด็ดจริงๆเนี่ยอยู่ที่ขนมหวานอร่อยๆที่เรารอกันอยู่สำหรับสายหวานนะครับที่เข้ามาที่ร้านเคที่เดอะวิชแล้วนะครับเมนูที่ผมแนะนำเลยนะฮะเคที่เลิฟลี่เฮิร์บนะฮะความรู้สึกคือจะคล้ายๆกับกระถางสมุนไพรของเหล่าพ่อมดและแม่มดจริงๆแล้วเนี่ยข้างในนะฮะก็คือเค้กช็อกโกแลตนะครับแล้วก็จะมีซอสช็อกโกแลตสลับชั้นไปแล้วด้านบนก็จะโรยด้วยคุกกี้บดละเอียดนะฮะที่เป็นคุกกี้ช็อกโกแลตทางร้านเขาก็จะให้ตัวอุปกรณ์พรวนดินนะแต่ว่านี้ก็คือเรามาพรวนเค้กช็อกโกแลตด้วยกันแล้วก็ตักขึ้นมาทานได้เลยอันต่อมาครับชื่อเมนูว่า no pain no gain นะครับพี่ที่ร้านเขาบอกว่าแปลเป็นภาษาไทยสั้นๆว่าไม่เจ็บไม่จำฮะคมบาดลึกมากๆฮะแต่จริงๆแล้วก็คือเค้ก red velvet นั่นเองนะครับแล้วก็ข้างบนจะเป็นครีมชีสราดด้วยซอสสตรอเบอรี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูของหวานที่น่าทานและดูมีคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจนทีเดียวมาอีกหนึ่งเมนูครับอันนี้เครปเค้กซอสเลือดความเก๋ไก๋ของเมนูนี้นะครับที่เขาบอกว่าเป็นซอสเลือดนะฮะก็จริงๆแล้วคือสตรอเบอรี่ซอสนะครับก่อนทานเราก็เหมือนฉีดเลือดเข้าไปพืดโอ้โห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 เราอาจจะต้องมีเลือดกระบอกที่สองนะฮะถ้าฉีดไม่โดนตัวเครปเค้กกับตัวครีมของเขาเนี่ยมันพอเข้าปากปุ๊บมันละลายไปเลยซอสสตรอเบอรี่รู้เลยว่าเขาใช้สตรอเบอรี่สดแน่นอนคือกลิ่นมันหอมมันชัดเจนมันเข้ากันดีมากๆนะฮะกับเครปเค้กอันนี้แนะนำให้มาสั่งเลยครับต่อมาครับ no pain no gain นะฮะไม่เจ็บไม่จำบอกได้เลยนะฮะว่าอันนี้คือ red velvet ที่รสชาติเนียนนุ่มละมุนที่สุดที่เคยกินมาเลยรสชาติมันแบบนุ่มมากนะแล้วเนื้อเค้กมันแน่นมากแต่ที่ชอบที่สุดคือครีมชีสข้างบนครับแบบว่ามาเต็มจริงๆพอทานเข้าไปพร้อมๆกันทั้งคำนะฮะทั้งตัวเค้กครีมชีสแล้วก็ซอสสตรอเบอรี่เรียกได้ว่าลงตัวมากๆครับมาครับกับอีกหนึ่งเมนูนะครับเค้กที่ Lovely Herb นะฮะกระถางต้นไม้ของพ่อมดและแม่มดเราจะพรวนดินกันอย่างจริงจังละรู้เลยว่ามันเป็นเค้กช็อกโกแลตจริงๆอ่ะแน่นเข้มข้นมากโอ้โหมันเป็นสุดยอดช็อกโกแลตจริงๆนะฮะเราจะมีเค้กช็อกโกแลตหลายๆชั้นแล้วจะมีเหมือนเป็นเม็ดเมล็ดถั่วแมคคาเดเมียด้วยบอกได้เลยว่าเป็นช็อกโกแลตที่เข้มข้นมากนะครับแล้วมันมีหลายชั้นแล้วก็ตัวการนาชมันฟินมากสำหรับคนที่ชอบทานช็อกโกแลตนะครับผมบอกเลยว่าเค้กที่ Lovely Herb นะฮะกระถางต้นไม้กระถางนี้เด็ดขาดจริงๆห้ามพลาดครับต้องบอกได้ว่าเป็นร้านที่มีคอนเซ็ปต์ที่ลงตัวจริงๆครับอยากให้ทุกคนมาลองกันถ้าสายหวานคนไหนนะครับจะมาที่ร้านเคที่เดอะวิชนะครับขับรถเข้ามาที่ซอยลาดพร้าว71ครับตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับจนถึงซอยย่อยนาคนิวาสที่41ครับให้เลี้ยวซ้ายอีกประมาณ200เมตรนะครับร้านจะตั้งอยู่ทางขวามือครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาชิมกันนะครับส
แต่หวานทุกคนห้ามพลาดนะครับเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆมาฝากแน่นอนครับข้าวเหนียวเปียกลำไยของเราก็สามารถทำเป็นขนมเค้กได้นะช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนใครจะเชื่อว่าบัตเตอร์เค้กอร่อยๆหน้าตาสวยๆที่เราเห็นตามร้านดังๆจะมีวิธีทำที่แสนง่ายเอาเป็นว่าวันนี้เรามาทำบัตเตอร์เค้กช็อกโกแลตอัลมอนด์ไปด้วยกันเลยนะครับเริ่มจากทำบัตเตอร์เค้กกันก่อนนะครับเทผงโกโก้ลงในแป้งสาลีทำเค้กตามด้วยเบกกิ้งโซดาผงฟูและเกลือป่นคนให้เข้ากันเตรียมไว้ต่อมาใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะเทครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสเพื่อช่วยเพิ่มความหวานมันให้กับเนื้อบัตเตอร์เค้กตีจนกระทั่งขึ้นฟูเติมไข่ไก่ทีละฟองตีให้ส่วนผสมเข้ากันค่อยๆใส่ส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ลงไปเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเนื้อบัตเตอร์เค้กจะได้อร่อยหอมนุ่มยาวนานตีต่อจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันครับจากนั้นเทเนื้อเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสประมาณ45นาทีพักไว้ให้เย็นสนิทแล้วใช้ด้ามตะเกียบจิ้มลงบนเนื้อเค้กที่อบสุกให้ทั่วนะครับขั้นตอนการทำคาราเมลเทครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนน้ำตาลใสแดงและเนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟพักไว้สุดท้ายหยอดคาราเมลลงไปในรูให้ทั่วเสร็จแล้วปาดทับหน้าเค้กด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบตกแต่งด้วยอัลมอนด์เคลือบน้ำตาลโรยผงโกโก้ให้ทั่ววางช่อโรสแมรี่เท่านี้บัตเตอร์เค้กของเราก็ดูแพงขึ้นมาทันทีไม่อยากพูดเยอะบอกได้เลยว่าอร่อยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับ